สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์นะครับการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล M150 League Championship นะครับระหว่างเจ้าบ้านครับหนองบัวพิทยา FC พบกับขอนแก่น FC วันนี้ขอนแก่น FC ก็ขนผู้เล่นนะครับมาร่วมสู้ด้วยนะครับผมนี่คือรายนามของขอนแก่น FC ครับนำทีมโดยกัปตันทีมนะครับดาโก้ทาเชฟกี้หมายเลข22คนนี้ก็เริ่มเคลียร์คิกออฟนะครับ18 นาฬิกาตรงนะครับมาดูจังหวะแรกนะครับโหเจ้าบ้านครับทักทายก่อนเลยครับยิงลูกนี้ก็ปาดหน้าประตูไปต่อเนื่องครับผมสำหรับหนองบัวพิทยาครับลูกครอสลูกโยนโด่งเนี่ยครับเกือบเข้าเสานะครับลูกหม่งนี่อันตรายมากขอนแก่น FC ขอปั่นฟรีคิกบ้างครับจังหวะนี้แต่ว่าเข้ามือผู้รักษาประตูแล้วก็มาที่บาโบครับส่งให้กับบาร่าตวัดยิงลูกนี้ก็เข้ามือผู้รักษาประตูครับหนองบัวพิทยาครับผมเปิดมุมมาลูกนี้โขกได้อีกแล้วครับลูกหม่งนี่น่ากลัวมากและขอนแก่น FC ตักมาลูกนี้ตวัดยิงลูกนี้ก็หลุดเสาไปครับมาดูจังหวะต่อเนื่องครับผมเตะมุมลูกนี้โยนมาที่เสาไกลโคกกลับมาตวัดยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วว่ายังไงหนองบัวพิทยาครับเคลียร์ออกมาก่อนครับเตะมุมอีกครั้งนึงของขอนแก่นครับโยนเข้ามาลูกนี้ก็โคกครับแต่ว่าเหมือนจะมีธงก่อนครับแล้วก็มาที่หนองบัวพิทยามาโคกอีกแล้วครับลูกนี้เกือบไปแล้วฮะแล้วก็ตวัดลูกนี้เข้ามาเกี่ยวแล้วตวัดหมุนตัวยิงลูกนี้ก็ข้ามคานครับแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกครับผมขอนแก่น FC กับหนองบัวพิทยา FC ครับก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่0-0แล้วก็เริ่มครึ่งหลังทันทีครับสำหรับขอนแก่น FC ในชุดสีน้ำเงินนะครับพบกับหนองบัวพิทยายิงลูกนี้ก็ท่านอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าลูกนี้ครับผมมันไปโดนคานแล้วก็กระเด้งลงพื้นนะครับแต่ว่าเด้งออกมาแล้วก็ซ้ำลูกนี้ยังไม่เข้านะครับแล้วก็ดูจังหวะนี้ครับผมยิงลูกนี้ก็สู่สาประตูของหนองบัวพิทยาปัดไว้ได้ครับแล้วก็เป็นจังหวะที่หนองบัวพิทยาเปิดลูกนี้มาขึ้นมงแล้วก็เกือบมุดเสาฮะเกือบมุดคานเข้าประตูครับผมดีฮะที่กฤษณะปัดไว้ได้แล้วก็ลูกนี้ครับผมเปิดมุมขึ้นมาแล้วก็จะยิงลูกนี้ยังไงคุกคิดคุกคิดอยู่ขอนแก่นก็ยังเอาตัวรอดออกมาได้ครับและขอนแก่น FC ครับเปิดมุมลูกนี้ออกมาก็กระเด้งออกมาครับแล้วก็ยิงสวนกลับมาลูกนี้ก็ตรงตัวผู้รักษาประตูแล้วก็เป็นธีรยุทธ์นะครับล็อกลูกนี้แล้วลองส่องไกลดูฮะลูกเหินข้ามขานแล้วก็เป็นดาโก้ครับจังหวะนี้ยิงไปติดเซฟผู้รักษาประตูครับปัดขึ้นฟ้าแล้วก็รับไว้ได้แล้วมาดูลูกนี้ครับจังหวะฟรีคิกของหนองบัวพิทยาโยนไปที่เสาไกลแล้วก็ขึ้นโคครับเรียบร้อยครับผมขอนแก่น FC นะครับผมมีปัญหาเรื่องลูกกลางอากาศนะครับโยนไปทีไรนะหนองบัวพิษนะครับโขกได้แทบจะทุกลูกเลยนะครับแล้วก็มาดูต่อครับจังหวะต่อเนื่องครับหนองบัวพิษยะครับแม้จะเหลือเพียงแค่10คนนะครับก็ยังบุกอย่างสุดยอดนะฮะสูสีขอนแก่น FC 11คนนะครับแล้วก็ลุงมีขอนแก่น FC มีโอกาสครับแต่ว่าโขกบอลนะฮะบอลตกพื้นครับผมแล้วก็จังหวะนี้จังหวะสุดท้ายของเกมครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับปรากฏว่าหนองบัวพิษยะ FC ครับผมเจ้าบ้านครับสามารถเอาชนะขอนแก่น FC ไปได้ด้วยสกอร์1-0ครับก็นี่ครับบรรยากาศแฟนบอลของขอนแก่น FC ที่ขนกันไปนะครับก็อบอุ่นครับยังไงโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ